มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมดดำฟาดใส่โมอามินาหลังออกมาพูดเรื่องของออมอัคพันธ์ลั่นไม่ใช่เมียเขาไม่ต้องออกมาพูดจากที่โมอามินาออกมาเผยอาการป่วยล่าสุดของพระเอกหนุ่มออมอัคพันธ์ที่ขณะนี้รักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งก่อนหน้านี้เป็นข่าวลือทั้งโซเชียลนะคะตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นค่ะขณะเดียวกันมดดำคชาภาได้มีการรายงานเรื่องนี้ในรายการข่าวใส่ไข่โดยกล่าวว่าไม่มีใครเฉลยว่าเป็นใครแต่โมก็ไปเฉลยว่าเป็นออมมันควรจะรักษาสิทธิส่วนบุคคลควรจะให้เขาพูดเองคือเราไม่รู้สภาพจิตใจมันเป็นยังไงความจริงมันอาจจะยังไม่อยากเป็นข่าวเราไปอ่านใจเขาไม่ออกหรอกเขาอาจจะคุยกันหรือเปล่าฉันเองก็ไม่รู้นะเอาง่ายๆมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นควรจะเป็นผู้จัดการพ่อหรือแม่เขาหรือว่าคนในครอบครัวของเขาออกมาพูดโมเอไม่ได้เป็นเมียเขาไม่ต้องออกมาพูดนึกออกปะล่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ